ดีครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางวิธีการซื้อเกมผ่านมือถือนะฮะเกมของค่าย EA นะก็ใครมีบัญชีเกมของ EA อยู่แล้วก็มาซื้อผ่านมือถือง่ายๆนะก็ง่ายๆเลยฮะเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์หรือ Google Chrome นะเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า EA Game นะก็จะเข้ามาหน้านี้อ๋อก่อนเข้ามาหน้านี้ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยล็อกอินบัญชีของท่านบัญชีเกมของ EA แล้วก็จะเข้ามาหน้าประมาณนี้แล้วกดเข้าไปเนี่ยปึ๊บแล้วก็จะมาโผล่หน้ารายการเกมต่างๆที่เขาลงขายนะพอดีใน Battlefield 1ผมซื้อไว้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเกมไหนซื้อแล้วมันก็จะขึ้นแบบเกมไหนยังไม่ซื้อมันก็จะขึ้นราคาขึ้นราคาว่าเกมนี้ราคาเท่าไหร่ก็จะซื้อ Battlefield 5อีกเกมนะช่วงลดราคาก็เหลือ76.93บาทนะครับอ๋อแต่ก็จะมี2เวอร์ชันให้เลือกเป็น Standard Edition ก็76.93หรือว่าเป็นตัวนี้นะฮะงั้นผมเลือกตัวนี้เลยแล้วกัน111.92กดเช็คเอาท์นะก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะก็มีช่องทางนะช่องทางการชำระเงินต่างๆใครมีอะไรก็ว่ากันไปนะ LINE Pay นี้ผมไม่มีนะผมก็เลือกเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งฮะของธนาคารใช้ของกรุงไทยนะง่ายดีเพราะว่ามันจะลิงก์เข้าแอปธนาคารโดยตรงเนี่ยครับก็มันก็จะมีบวกน่าจะเป็นภาษีมั้งหรืออะไรสักอย่างจาก111.92ก็จะเป็นบวกเป็น119.75ก็ประมาณ8บาทมั้ง8บาทเกือบ9บาทแล้วก็กดตัวนี้แล้วมันก็จะลิงก์ไปบัญชีอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะเลือกอีกก็เป็นกรุงไทยนะมันก็จะลิงก์เข้ามาบัญชีธนาคารของเรานะแล้วก็ใส่รหัสนะผมขออนุญาตหลบมุมก่อนนะพอดีไม่มีเซ็นเซอร์นะหลบมุมเอาก็ทั้งเนื้อทั้งตัวนะเหลือ400กว่าบาทซื้อเกมไป119.75บาทนะเดือนนี้ทั้งเดือนจะเหลือเท่าไหร่ก็กดยืนยันนะครับก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะ
กลับมาดูที่หน้าเว็บใหม่นะถ้าซื้อผ่านมือถือมันจะกดกลับไปกลับมายุ่งยากกว่าซื้อผ่านในแอปใน PC นะก็เกมก็เข้าแล้วนะเนี่ย Battlefield 5ก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะถ้าเกมไหนเราซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยก็ตอนเล่นก็เข้าไปในแอปใน PC ก็กดโหลดมาเล่นได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการซื้อเกมแบบง่ายๆผ่านแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะก็แนะนำถ้าเกิดมีแอปกรุงศรีจะง่ายมากก็มันก็จะกดปุ๊บปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้าไปแอปธนาคารโดยตรงเลยส่วนธนาคารอื่นผมไม่รู้นะเพราะผมไม่มีแต่ว่ากรุงศรีก็จะประมาณเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยก็มันก็ลิงก์เข้าแอปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยก็เกมก็เข้ามาในบัญชีของเราเรียบร้อยนะนี่นะเข้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ